ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกประชาธิปัตย์นะครับชะรัฐบาลเนี่ยดันทุรังดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเมินปัญหาของประชาชนเย้ยหนี้ท่วนหน้ามากฝ่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกนะครับว่าดูจากงบประมาณปี68ที่มีการสรุปออกไปทั้งหมดเนี่ยครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเอ๊ะวันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่นะครับทุกอย่างเอาเงินไปอัดอยู่ที่ดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งแน่นอนครับรัฐบาลมีความเชื่อว่าไอ้เงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้คือกู้เพื่อมาแจกนะครับโดยไม่สนใจนะครับว่าการที่กู้มาแล้วจะต้องมาจ่ายพร้อมดอกเบี้ยอีกเท่าไหร่คำถามคือถ้าวันนี้การฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการกู้มาแจกและมันสามารถทำได้จริงคงไม่ต้องมีรัฐบาลหรอกครับถูกต้องไหมครับก็คือมีอะไรก็กู้มาแจกกู้มาแจกคงไม่ใช่แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้การกู้มาเพื่อจะทำโครงการต่างๆการกู้มาเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆอันนี้โอเคแต่การกู้มาเพื่อเอามาแจกกับสถานการณ์แบบนี้มันสมควรหรือเปล่าและอย่างที่บอกว่าวันนี้นะนโยบายนี้มันเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าวันนี้กู้เมื่อมาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือเพื่อจะแก้หน้าของพรรคเพื่อไทยเองประชาชนก็คงจะต้องตัดสินใจกันเองอย่างที่บอกว่าวันนี้มันคุ้มหรือเปล่าที่การที่จะเอาเงินมาแจกแล้วจะต้องไปใช้หนี้อีกเท่าไหร่และปัญหาที่เกิดขึ้นจะตามมาอะไรบ้างนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยฉะรัฐบาลดันทุรังดิจิตอลวอลเล็ตเมินปัญหาของประชาชนเย้ยก่อนหนี้ท่วนหน้ามากฝ่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจตอนเนี้ยสิ่งที่รัฐบาลน่าจะมองมากที่สุดก็คือปัญหาของสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ราคาสูงทำไมไม่รีบแก้ตรงนี้ครับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ฉะรัฐบาลเนี่ยจัดงบนะครับแบบดันทุรังก่อหนี้มหาศาลก่อสึนามิลงทุนนะครับก่อมรสุมเงินกู้โปรยหนี้ให้ท่วมนะครับทนท่วมท่วนหน้านะครับรวมทั้งยังเมินปัญหาไม่ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อวันที่21มิถุนายนที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเวลา 15:20 นาทีเนี่ยนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่างบประมาณเป็นภาษีของประชาชนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารัฐบาลจะนำเงินของพี่น้องประชาชนไปทำอะไรบ้างและงบประมาณยังเป็นเครื่องสะท้อนว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างไรจะนำนโยบายที่หาเสียงไว้ไปสู่การปฏิบัติด้วยวิธีใดและรัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้หรือไม่และพาเรือลำนี้ลอยอยู่กลางทะเลท่ามกลางคลื่นปัญหามากมายในทุกทิศทุกทางจะไปทางไหนเราคาดหวังว่าจะไม่ค่อยมีความหวังนะครับเราคาดหวังแม้จะไม่ค่อยมีความหวังที่รัฐบาลจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปากท้องปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่วันนี้ต้องผิดหวังเพราะงบประมาณปี68เป็นงบที่ตั้งหน้าตั้งตาจะกู้มาแจกสร้างหนี้ให้กับประเทศแต่กลับเมินเฉยต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและความท้าทายของประเทศซึ่งรัฐบาลเมื่อเข้ามาบริหารประเทศก็ต้องบริหารการเงินทุกบาทให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ปรากฏกับตรงกันข้ามนายร่มธรรมยังกล่าวต่ออีกว่าด้วยเหตุผลคือรัฐบาลจัดทำงบแบบดันทุรังกู้เงินก่อหนี้อย่างมหาศาลไม่สมเหตุสมผลงบกลางเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 6.14 แสนล้านกลายเป็น 8.05 แสนล้านเพิ่มขึ้นมากกว่า 31% ซึ่งบางพรรคในขณะเป็นฝ่ายค้านก็ยังชิงชักงบกลางว่าตรวจสอบได้ยากก่อเกิดการทุจริตและการเป็นงบที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นแต่วันนี้กลับใช้งบกลางเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเรื่องของตัวเองตอนนั้นเหมือนท่านแต่ตาสว่างแต่ตอนนี้เหมือนฝ่ายค้านเหมือนท่านตาบอดนะครับและยังมีงบที่น่าสนใจนะครับที่มีอีกรายการใหม่ 101.52 แสนล้านบาทชื่อว่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นงบที่นำไปใช้เพื่อดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเป็นโครงการที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนทำให้งบขาดดุลพุ่งไปไกลเบียดเสียดส่วนต่างๆมากกว่า5แสนล้านบาทผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือฝีมือของผู้บริหารธุรกิจ
ที่อ้างว่าเป็นการก่อพายุหมุนทางเศรษฐกิจก่อสึนามิในการลงทุนแต่เท่าที่ดูคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำอยู่ก็คือการก่อมรสุมเงินกู้นะครับที่จะโปรยหนี้ให้ท่วมกันท่วนหน้ามากกว่าเพราะหนี้เหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องแบกรับต้องมาจ่ายภาษีจ่ายเงินกู้ทั้งต้นทั้งดอกนะครับจนมีคนแซวว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือจะกระตุ้นยอดขายให้กับบางบริษัทกันแน่ซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นนโยบายเรือร่มนายร่มทำกล่าวนายร่มทำยังกล่าวต่ออีกว่ารัฐบาลจัดงบแบบเมินปัญหาไม่ตอบสนองต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและไม่ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่ารัฐบาลนี้พยายามดันทุรังเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแต่ไม่แก้ปัญหาด้านอื่นๆทั้งที่เรามีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรสวัสดิการแรงงานการศึกษายาเสพติดสุขภาพการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการจัดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมแบบนะครับนิดๆหน่อยๆ นะครับก็ต้องบอกอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ทางพรรคฝ่ายค้านได้อภิปรายก็ลองทบทวนดูครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ